ื่องของการเมืองนี่ทุกคนก็ยังลุ้นอยู่ว่าเราจะมีรัฐบาลใหม่กันเมื่อไหร่นะคะโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายที่จะสกัดคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยดูเหมือนจะค่อยๆปลดล็อกไปทีละเรื่องแต่ก็มีเรื่องใหม่ๆขึ้นมาทุกวันเลยนะคะเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยนะคะนักวิชาการออกมาบอกว่าคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยไม่มีปัญหานะในเรื่องของการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะมาดูรายละเอียดกันค่ะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณพิธาเองยังคงเดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะไปที่ภาคเหนือค่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้ไปลำปางค่ะไปพบปะกับประชาชนคนมาต้อนรับกันเยอะมากนะคะและคุณพิธาเองเนี่ยก็ขอบคุณนะคะที่เลือกพรรคเก้าไกลเพราะว่าที่นี่เขาเลือกกันมา 300,000 คะแนนซึ่งจุดนี้ก็มีเป็นจุดที่คุณพิธาได้ปราศัยแล้วก็ให้คำสัญญาว่าจะไม่ทำให้ประชาชนที่เลือกผิดหวังพร้อมกับขอกำลังใจประชาชนนะคะที่จะผ่านอุปสรรคที่มีอยู่ในตอนนี้ให้ได้และก็ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความหวังอย่าอยู่ด้วยความหวาดกลัวแล้วมาเปลี่ยนแปลงประเทศสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นมอตโต้หลักเลยที่คุณพิธาจะพูดในทุกๆที่นะคะครับผมนะฮะจากนั้นช่วงบ่ายนะครับคุณพิธาก็ไปที่ลำพูนไปขอบคุณชาวลำพูนนะครับเริ่มต้นก็ไปลำพูนก็ต้องไปกราบนมัสการพระธาตุหันติพูนชัยนะครับท่ามกลางประชาชนที่มารอต้อนรับมาขอถ่ายรูปกันโอ้โหเขาบอกคิวนี่แน่นเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยเป็นช่วงเลิกงานเป็นช่วงเลิกเรียนพอดีช่วงเย็นพอดีนะครับก็คุณพิธาก็ให้คำมั่นใจนะครับทั้งเรื่องคดีหุ้นไอทีวีเรื่องของส.ส.พรรคที่ถูกแขวนจะไม่มีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ย้ำนะครับเหมือนที่ลำปางเลยขอให้ทุกคนใช้ชีวิตบนความหวังอย่ากลัวถ้ากลัวเมื่อไหร่แสดงว่าเราแพ้ทันทีครับนั่งรถสำล้อด้วยนะคะลองไปฟังเสียงดูค่ะก็ต้องบอกเหมือนอย่างตอนก่อนเลือกตั้งนะครับว่าประเทศเราควรที่จะขับเคลื่อนด้วยความหวังไม่ใช่ด้วยความกลัวแน่นอนว่ามันมีเกมการเมืองหลายเรื่องที่อาจจะทำให้เรารู้สึกเบื่อกังวลใจหรือว่ากลัวแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกตามเขาเมื่อไหร่ก็คือเราแพ้ทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องมีความหวังตลอดเวลาว่าทุกอย่างก็เป็นไปได้ในประเทศไทยนะครับด้านของเลขาธิการปปช.นะคะคุณนิวัชชัยเกษมมงคลก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณพิธาเมื่อครั้งรับตำแหน่งส.ส.เมื่อปี2562ค่ะพบว่ากรณีถือหุ้นไอทีวีคุณพิธาเนี่ยมีการแนบเอกสารคำสั่งศาลว่าตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกมาด้วยอันนี้ก็เหมือนกับที่คุณพิธาเขายืนยันว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกเขาส่งแจ้งปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นการยื่นตามกฎหมายปปช.ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะการต้องห้ามเป็นส.ส.ค่ะส่วนหลังพ้นตำแหน่งส.ส.ตอนนี้คุณพิธายังไม่ได้ยื่นมาให้ปปช.นะยังเหลือกรอบเวลายื่นได้ถึงวันที่18มิถุนายนยืนยันว่าปปช.พร้อมที่จะให้ข้อมูลถ้ากกต.ขอข้อมูลหลักฐานก็พร้อมที่จะให้เพราะว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่แล้วค่ะ